6:56 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมว่ากันต่อไปอ่ะมาดูนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อคืนนี้บินไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะออกเดินทางไปแล้วเมื่อตอน5 ทุ่มค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะท่านนายกจะใช้เวลาเดินทาง12 ชั่วโมงค่ะจะเดินทางถึงกรุงปารีส7:10 เวลาท้องถิ่นกรุงปารีสจะช้ากว่ากรุงเทพประมาณ5 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นและทุกครั้งก่อนคุณเศรษฐาจะไปจะต้องเรียกหน่วยงานไหนมารอบนี้ใครผู้ว่าการท่องเที่ยวค่ะเชิญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาคุยเรื่องการเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะกลุ่มอาหรับอินเดียในช่วงโลว์ซีซั่นอีกประเด็นหนึ่งที่คุยก็คือจัดหาเที่ยวบินรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเจรจาให้มีเที่ยวบินตรงจากอเมริกามาประเทศไทยตามความต้องการของตลาดนี่ค่ะนี่คือในมุมของการออกเดินทางก็จะมีกำหนดการที่15-16เป็นฝรั่งเศสแล้วก็17-21จะเป็นอิตาลีก่อนจะมาที่ญี่ปุ่น22-24พฤษภาคมค่ะญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นฟอรัมฟิวเจอร์ออฟเอนิเคอีฟอรัมฟิวเจอร์ออฟเอเชียครั้งที่20-29คันดีฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสจุดแรกเป็นการสานต่อหลังจากที่เคยไปเยือนฝรั่งเศสพบปะกับผู้นำฝรั่งเศสก่อนหน้านี้อิตาลีจะมีการหารือกันเกี่ยวกับ FTA ไทย EUกับนายมนตรีอิตาลีรวมถึงความสัมพันธ์ไทยอิตาลีครบรอบ156 ปีในปีนี้รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการขอการสนับสนุนเรื่องเชงเก้นวีซ่าเนี่ยต้องไปค่ะยกเว้นวีซ่าประเทศในเชงเก้นกับประเทศไทยนี่เป็นภาพหลักๆขณะที่เมื่อวานนี้ก่อนจะเดินทางไปมีโอกาสที่จะไปภาตกถาอีกแล้วคุณเศรษฐาทวีสินในการเปิดงานซับคอนไทยแลนด์นี่ที่ไบเทคบางนามีหม่อมหลวงชโยทิศกฤดากรผู้แทนการค้าไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่นี่นอกจากพูดถึงซับคอนคืออุตสาหกรรมยังมีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับที่ประเทศไทยดำเนินนโยบายความเป็นกลางอันเนื่องมาจากสถานการณ์โลกเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีความเปราะบางมากเราสนับสนุนให้มีความสงบในทุกภูมิภาคซึ่งจะส่งเสริมในเชิงบวกยกกรณีที่ก่อนหน้าตัวแทนของจีนกับอเมริกาเคยมาใช้ประเทศไทยเป็นที่ในการหารือกันน้องใบคงจะจำได้ค่ะและคุณเศรษฐาก็บอกเลยประเด็นเรื่องประเทศไทยจะเป็นจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เรื่องเกี่ยวกับการสรุปด้านภาษีที่เราไม่เป็นรองใครพลังงานสะอาดซึ่งประเทศไทยมีพลังงานสะอาดรองรับเอาไว้มากเพียงพอนอกเหนือจากนั้นก็ยังพูดถึงโครงการแลนด์บิดโครงการขนาดใหญ่ซึ่งคุณเศรษฐาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพูดถึงโครงการแลนด์บิดว่ามั่นใจว่าผลตอบแทนการลงทุนจะเหมาะสมและมั่นคงทำให้ประเทศไทยเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสินค้าได้รวดเร็วแม้จะลงทุนสูงแต่คุ้มค่าและหลักสำคัญของโครงการนี้คือความเป็นกลางของประเทศไทยไม่เอียงไปชาติหนึ่งชาติใดทำให้ต่างชาติจะมาลงทุนอย่างมั่นใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นี่ก็ยังจะมีการค้าการขายใครจะทะเลาะอะไรกับใครก็ตามทีเพราะฉะนั้นวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นกลางเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียแล้วก็บอกมีความคุ้มค่ายิ่งกว่าโครงการพวกเรือดำน้ำอะไรอีกใช่ค่ะสำคัญและคุ้มกว่าเรือดำน้ำหรือเครื่องบินรบคือประกาศให้ประเทศไทยเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ไม่ได้มาขายนโยบายรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะเชื้อเชิญทุกท่านไปมองไปให้ไกลถึงอนาคตด้วยถึงแม้การลงทุนวันนี้ประมาณ30 บิลเลียน US ดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงอยู่นะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าคุ้มค่ากับการลงทุนผมถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์ไม่ใช่ทางแค่การค้าอย่างเดียวจะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมีความเป็นกลางเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียได้เราอยากให้นักธุรกิจทุกท่านนักอุตสาหกรรมทุกท่านที่มาลงทุนมีความสบายใจว่าใครจะทะเลาะใครก็ตามทีประเทศไทยไม่เข้าข้างใครเรายึดมั่นกับความสงบสุขเราค้าขายอย่างเดียวนะครับเราจะทำให้เรื่องของกระบวนการผลิตไม่ถูกสะดุดนะครับเรายืนยันว่าแลนด์บริดจ์ก็จะเป็นโครงการที่สำคัญมากกว่า
เช่นการซื้อเรือดำน้ำหรือเครื่องบินด้วยก็ตามทีนะครับนั่นก็คือความประกาศเป็นสวิตเซอร์แลนด์เอเชียใช่ไหม